เขาคือสั่นเด้เขาเอาไปเห็นอย่างเขาเป็นงานใหม่บ่ครับพวกเรารอช่องอาร์เฟนแฟนเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องแล้วด้วยนะครับวันนี้จะพามาดูช้างเผือกครับเผือกยังไงต้องไปดูคือมันหายากมากนะครับช้างที่มีอวัยวะเพศเผือกนะครับมาดูมาดูเผือกจริงนะไม่ได้โม้นะเห็นมั้ยครับเผือกจริงไม่ได้ลามกนะครับแต่ว่าจะเอาให้ดูเป็นวิทยาทานนะครับว่าลักษณะของช้างเนี่ยฮะไทยแกงเด้อคือว่าตกมันดูนะครับช้างงาปีกล้วยนะครับเจ้าของเข้ามาเร็วยังนี่นะครับเจ้าของเขานะครับซื้อยังครับสั่งตัวนี้ทองเงินทองเงินตกมั่นจักปีครับอายุกี่ปี40อายุ40ปีโอ้เสียงคือสั่งนุ่มเลยมักหำมันแท้หำมันหำเผือกมีผลงานบ่ดิบ่ครับทับนี่ฮะบ่เคยทับเลยเลี้ยงจักปีเลยครับสั่งตัวนี้เลี้ยงมาน่ะบ่เลี้ยงมาซื้อมานี่3ปีล่ะซื้อมาได้3ปีซื้อมาได้3ปีซื้อทางใดพูดแล้วถ้า2อย่างภาคเนื้อบ่ถ้า2อย่างสร้างรังใหม่สร้างรังใหม่หนิ่งนี่น่ะเฮ็ดหยังได้คือว่าย่อยคือไปเห็นดอกครับอันนี้ได้แห่งานนะเขาบ่ครับนี่เขาบ่ได้แห่โอ้นี่ทีมงานนุ่มเสกเขาวันนี้รับแห่งานด้วยนะครับปาดขี่มันไหมหลายผุดเพื่อไปใส่หน้ามาครับนี่พูดแสดงว่าแขวมันดีอยู่หน่อยเนาะขี่ละเอียดมากครับสวยงามมากครับเป็นช้างล่างไม้ดูไงครับดูนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ไอตรงบริเวณขาหน้าเขาเนี่ยจะเป็นที่รับแรงเวลาลากไม้สวยงามง่างไม่เหี่ยวเกินนี่นะครับง่างเหี่ยวเกินนี่ป่ะซื้อมาได้ตัดเถอะไปครับนี่ได้เขาคือสั่นแต่เขาเอาไปเห็นอย่างเขาเป็นงานใหม่ป่ะโอ้แสดงว่าเขาเป็นงัดก้อนมาหาที่สามหาที่มันเจ็บสบกเลยปาสามปีแล้วสามปีเออยังไหวเลยครับซื้อมาสามปีซื้อมามันเงาหาที่สามหาที่ตะโกนนี่มันเจ็บสบกเหรอแสดงว่าเขางัดใหม่ด้วยเออแทงใหม่ดิแทงใหม่สบายแล้วนี่เคลือบเคลือบดีเคลือบดีซื้อมาตัวจอยก็ดีป่ะครับตัวยังอยู่โอ้นี่ใส่ดีป่ะได้ดีคือทับไทยป่ะเมื่อเบิร์ดดินแล้วเท้าแล้วเมื่อเบิร์ดดินแล้วเผือกลายเนาะเผือกออกเผือกเต็มเลยหายไปแล้วนะครับดูหายไปแล้วนะครับซื้อยังนะครับลืมซื้อเหรอลายทองเงินทองเงินอ๋อทองเงินคือสั่งกัน
บานพ่นเงินหนึ่งอะไรเงี้ยถือท่องเงินหนึ่งกันปลายทองเงินชัดดีเลยชัดครับไม่แย่ครับชัดเลยเป็นรูปของคุณเลยงามเลยชัดแห้งครับโน่นี่ก็ตัวชัดหน่อยนี่ของไอโฟนครับโอ้โหมันชัดแน่ครับถ่ายงามเนาะแม่นครับทองเงินทองเงินมาไม่ในอกคือได้เนาะยังครับอ๋อมันชัดสีไทยมากเลยโอลินน้ำมาไม่อกผืนด้วยนี่เมียนครับมันชัดเด่นสีมันจะอกเออลินน้ำไหมเป็นน้ำสักตัวเนี่ยมาสีออกสีอันนั้นเลยนะเหลืองเหลืองนี่เหลืองเหลืองเลยนะบึงโต้งกับเผือกมาตัวนี้ผมเป็นไทยไปกันสีมาน้ำสื่อมาเลยเขาอันนี้ไปครับนี่ลุงน้ำใหม่ใหม่หน่อยนี่หน่อยนี่ขึ้นน้ำใหม่ใหม่โอ้ครับลงน้ำใหม่ใหม่นะครับสีเป็นเผือกเลยครับช้างตัวนี้สีเผือกเลยเห็นอยู่ครับเป็นสีเผือกเลยสะอาดงามอันนี้ให้ถ่ายรูปนี้ให้งามคือกันนี่ให้บุ้งรูปนี้นี่นี่ให้งานโอ๊กมาเลยปาดนี่ให้งานนี่ถางเผือกเลยดูโดนดูนะครับเป็นเห็นไหมน่าจะไม่เห็นหรอกก็เป็นสีเผือกเลยของเขาไทยของเขาไทยกรอบรูปนี้ซื้อมาครับมันงามเลยซื้อไว้สีเผือกเลยเขาได้สร้างเผือกกับตัวอยู่อ่ะนั่นสารคำสวยงามมากครับถูมันถูป่ะอ๋อมันขาวดิอ๋อคือดินอันนี้มันอยู่น้ําดินนี่กันอยู่น้ําปูนมันสอกคือแข็งกว่านี้ครับเห็นว่าสร้างอยู่สารคามอยู่น้ําปูนนี่น่ะแม่นตัวนั้นอยู่น้ําปูนพื้นปูนน่ะยางงามเลยตัวนั้นก็นี่เสาปูนลาดกับลิ้นน้ําก็กระถูขาวนี่อันนี้มันมีขี้ไข่ดินติดซื้อนี่ขี้ไข่ดินติดซื้อเออดินมันติดเห็นว่ามันไหนมันกระถูไม่มันโตแม่นมันสิออกเผือกก็เลยนะเหลืองโอ้เผือกมันโตตัวนี้มันตากยังโอ้โหเห็นเด็กเผือกอู้ปาดเผือกก็เลยตัวห้างมันห้างกับเผือกออกแล้วครับขันล่างคือสีงามเนาะมือก็มันแตกเปลือกไปเลยนะทึ่งท่านเปลือกเลยสุดยอดเลยเมื่อไหร่ผมเห็นเอาแต่งตัววัดก็งามเลยแต่งบ่เมื่อไหร่แม่ผมถ่ายไปไหมเอาแต่งตัวไปวัดโอ้ที่มันล่างงามนะครับผมอย่างงามเลยหูมันก็เปลือกไปเนาะน้ำหูยังเปลือกเบิดข้อหูยังคนตั้งยังออกมันถึงคนนั่งอู้ฮะแม่นะถึงข้อคนนั่งอะสีเปลือกเบิดนี่เขามาตรวจไปเนี่ยแต่เขาไม่ตรวจไม่ตรวจมาเล็กไหมมาเล็กไหมอมอดไหมโอ้แมนอมอดเขาไปตรวจอมอดผมยังว่าอยู่เขาก็ไปตรวจอ๋อเมื่อพอสั่งตัวนี้คล้องเผื่อคล้องเทียนให้เขามาตรวจมึงครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่อง Elephant Thailand ด้วยนะครับเผือกลีตัวนี้มึงวะนี่คือสีเผือกนะครับห้ำกับเผือกเลยเผือกหอดห้ำบุญเนาะใส่ท่องแล้วเผือกมาดิใส่ท่องน่ะมันดังๆไม่หนอแมนครับโต๊ะในการโดมอีกปั๊บ
อ้วข้างล่างเผือกก็ตัวเออโคตรเลยนะใส่ทองแล้วใส่ทองเผือกแห้งเลยเหรอนอนเลยเนาะสุดยอดเลยถ่ายไปกลมประเทศบ้างเห็นเลยมานั่งมาอีกตัวที่สองเห็นแล้วนี่ตักขี้เลยฮะแล้วสารข้าวมันบอก